ค่ะคลิปนี้นะคะจะสอนวิธีการไล่สีตัวอักษรในแอป Fonto นะคะก็คือแอปนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะกดเข้าไปเลยกดสี่เหลี่ยมข้างบนนะคะกดบรรทัดที่2แล้วก็ไปเลือกพื้นหลังของเรามาป้ายหรือว่าภาพลายน้ำที่เราประกอบเสร็จแล้วที่เราต้องการจะพิมพ์ข้อความนะคะได้ขึ้นมาแล้วนะคะก็กดรูปดินสอนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความเนาะค่ะโอเคแล้วก็กดดันตรงนี้เดี๋ยวจะปรับใหญ่ๆหน่อยนะคะให้ดูโอเคแล้วก็กดคำว่าสไตล์นะคะตรงนี้แล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นตัวบรรทัดข้างล่างเลยที่อยู่ในแถบสีเทาๆนะคะที่อ่านว่า create color pattern นะคะตรงนี้นะคะก็กดเข้าไปดูนะคะมันจะขึ้นมาช่องสีตรงนี้นะคะให้เราเลือกเลยนะคะเราชอบแบบไหนนะคะก็เลือกตามใจชอบนะคะประมาณนี้นะคะก็แล้วก็กดดูตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะตรงนี้ข้างบนถ้าเรากดรูปศรชี้ไปนะคะมันก็จะไล่จากซ้ายไปขวานะคะถ้ากดลงข้างล่างมันก็จะไล่บนลงล่างนะคะอันสุดท้ายก็จะเป็นแบบสีของใครของมันไปเลยนะคะเป็นประมาณนี้เนาะเพื่อนๆชอบแบบไหนก็เลือกเอาเลยนะคะประมาณนี้นะคะนี่ตามใจชอบนะคะถ้าได้แล้วก็กดดันข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็กดตรงนี้โอเคจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ง่ายๆลองทำดูนะคะโอเคได้แล้วก็กดเซฟนะคะ